ในกลุ่มของขนส่งโลจิสติกอย่างบริษัท Triple I Logistics จำกัดมหาชนหรือว่า Triple I นี่เห็นว่าล่าสุดประกาศผลการดำเนินงานงวดไตรมาส2ออกมาแล้วนะคุณสุภชัยครับก็ถือว่าออกมาทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตัวเลขกำไรสุทธินะครับปรากฏว่าไตรมาส2มีกำไรสุทธิอยู่ที่163ล้านบาทด้วยกันก็เพิ่มขึ้นจากไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ย 44% นะครับพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าไตรมาส2ของปีที่แล้วเนี่ยเขามีกำไรสุทธิอยู่ที่114ล้านบาทด้วยกันถ้าไปรวมทั้งในแง่ของครึ่งปีขออภัยคือในเรื่องของครึ่งปีแรกเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็อีกส่วนคืออัตรากำไรสุทธินะครับถือว่าทำได้ดีนะครับใน6เดือนแรกเนี่ย 15% กว่าๆนะฮะสำหรับอัตรากำไรสุทธิและถ้าดูในแง่ของเฉพาะไตรมาส2เนี่ยอัตรากำไรสุทธินะครับ 37% กว่าๆก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ประมาณสัก 15.8% เท่านั้นเองนะครับเห็นบอกว่าผลประกอบการของกลุ่มของ Triple I เนี่ยเติบโตสวนทางกับเรื่องของสภาวะอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยค่าระวังเรือเนี่ยตัวเลขต้องบอกว่าปรับลดลงมา5ไตรมาสติดต่อกันรวมถึงสภาพเศรษฐกิจเองที่ชะลอตัวแต่ว่าดูแล้วเนี่ยผลประกอบการของ Triple I ก็เติบโตได้ดีเลยนะคะแล้วก็สุดที่น่าสนใจคือกำไรจากกิจการร่วมค้าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเอ๊จากไหนบ้างเดี๋ยวต้องไปดูเหมือนกันสำหรับตัวของที่เป็นไอนั่นเองนะครับก็รอจับตาดูแล้วกันสำหรับความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของ Triple I วันนี้นะคะ